สวัสดีนะครับ สวัสดีผู้ชมที่เข้ามาด้วยนะครับในวันนี้สวัสดีนะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมีคุณนัทสตูลนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับจากไหนครับชื่อนัทสักครู่เดี๋ยวนี้ขอน้องนัทน้องนัทน้องนัทก็ร้านอาลี่น้องนัทอาลี่อาลี่น้องนัทครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจบับเบิ้ลเบนกันด้วยนะครับคนก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับพี่ตั้มวันนี้60คนแล้วนะครับวันนี้ขึ้นไวขึ้นไวสวัสดีครับตอนนี้อยู่ไหนกันบ้างครับสถานการณ์โควิดลูกค้าแต่ละร้านเป็นไงบ้างครับเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับใครอยู่ที่ไหนนะครับก็ทักทายกันมาได้นะครับว่าสถานการณ์โควิดเป็นยังไงกันบ้างนะครับลูกค้าที่ร้านเป็นยังไงกันบ้างครับรายงานตัวกันได้นะครับผมนัทบอกว่าขอบคุณครับพี่ตั้มดูแลสุขภาพนะครับเช่นกันครับสงขลาเนาะใช่มิเลนี่สวัสดีครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตกดไลค์เดี๋ยวพี่กดนะครับพิมพ์กดแชร์ก่อนได้ครับผมสวัสดีครับคุณสยดามีคำถามมาเลยนะครับพี่ตั้มยังไม่เริ่มนะครับมีจากคุณสุริยาคำถามมาแล้วครับสอบถามครับถ้าคนผมหยิกอยากโศกไม่ได้หยิกแบบมิโครนะครับผิวสีนะครับสามารถดัดฟอยได้ไหมครับดัดฟอยอ่ะครับตอนแรกว่าเป็นไงได้ว่าดัดได้ครับผมอยากโศกมันจะหยิกมากเลยมันจะหยิกมากก็ต้องอยู่ที่ว่าดัดแบบไหนอีกมันมีประเภทลึกเข้าไปเยอะมากเลยครับพี่ฮอนสวัสดีนะครับพี่ฮอนสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับทางมาดามอลิสชุมพรสถานการณ์เป็นไงบ้างครับสวัสดีครับคุณน้องโบนะครับคุณแหวนจากหัดใหญ่ครับมีสวัสดีค่ะจากคุณฤทัยรัตน์ครับก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับว่าอยู่กันจังหวัดไหนบ้างสถานการณ์โควิด19กันเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้คนดูก็อยู่ประมาณ50ครับที่หาดใหญ่เป็นยังไงบ้างครับพี่ตั้มเล็บไม่เขียวเลย ครับน้องส้มเล็บตอนนี้พี่ไม่ทาแล้วครับหมดโปรโมชั่นแล้ว เพิ่งขูดเล็บออกไปคุณวีระครับสวัสดีครับพี่โอเคน้องส้มนะครับจักรมาเล็บไม่เขียว ผมจริงครับก็มาแซวนะครับ ใครมีคำถามใครมีอะไรก็สามารถพูดคุยหรือว่าแซวเข้ามาได้นะครับในช่วงสถานการณ์ช่วงนี้ก่อนที่เราจะไลฟ์ก็ให้บรรยากาศมันดูสนุกคึกครื้นหน่อยสวัสดีแอดมินครับผมแอดมินมารายงานตัวครับแอดมินครับพี่ตื่นพี่ตื่นสวัสดีครับแอดมินมาเองขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งไลฟ์ขอคนละหนึ่งหัวใจด้วยนะครับแสงเสียงเป็นยังไงบ้างยังไงก็บอกมาด้วยนะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์ตัดทรงผมทรงสาวเท่นะครับสำหรับช่วงหลังๆเนี่ยผู้หญิงจะเข้ามาใช้บริการในร้านตัดผมชายเพิ่มขึ้นที่จะมาตัดทรงผมทรงซอยสั้นนะครับทีนี้เราก็จะมาบอกแนะนำเทคนิคในการที่จะตัดผมผู้หญิงยังไงนะครับเพราะว่าสำหรับร้านตัดผมชายเวลาเจอผมผู้หญิงซอยสั้นเนี่ยก็จะเกิดเกิดคำถามว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับเดี๋ยวนี้เราจะ
มาบอกขั้นตอนทริคง่ายๆจากการเริ่มในการตัดผมนะครับตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับน้องไนท์ตอนนี้45ครับ45เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยนะครับขอเชิญนางแบบนะครับของเราวันนี้ที่ปุ๊บครับผมนั่นเลยครับสวัสดีครับสาวเทพของเราวันนี้ที่ปุ๊บนี่เดี๋ยวไปขออนุญาตคุมภาพก่อนได้ครับผมสวัสดีค่ะอยู่อุบลรอดปลอดโควิดค่ะนะตอนนี้สุราษฎร์ตัวเลขน่าเป็นห่วงมากน่าเป็นห่วงครับเยอะมากๆตอนนี้ขึ้นท็อปไฟครับเมื่อวานท็อปไฟตัวเลขในการแอคทีฟเนาะแอคทีฟครับแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในท็อป10อยู่ดีท็อป10แต่วันนี้ก็แอคทีฟวันนี้ลดลงครับอยู่ในอันดับ10ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไม่ดีเนี่ยก็ดีขึ้นใช่ครับว่าดีขึ้นดีกว่าดีขึ้นดีกว่าสวัสดีครับจากประจวบครับผมพี่ฮอนบอกว่าลูกค้าโอเคอยู่กับพี่แต่ไม่กล้ารับต้องคัดกรองเป็นอย่างดีดีนะครับก็ช่วงนี้ก็ตามมาตรการของแต่ละพื้นที่นะครับก็ดูแลตัวเองด้วยครับสวัสดีครับพี่ตั้มน้องไนท์จากพี่ร้านสรายุทธหลงเชียงนะครับจากร้านถ้าผมจากส่งมาไม่เคยขาดสายนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากที่ชาร์ปเป็นก่อนเลยดีกว่าว่าเราจะเริ่มกระบวนการตัดในการที่จะเริ่มผมยังไงนะครับน้องนายครับเดี๋ยวเชิญที่ตรงนี้ได้เลยครับได้ครับผมโอเคเวลาเราจะเริ่มตัดผมผู้หญิงปกติเนี่ยถ้าเราตัดผมชายเราจะเริ่มตัดด้านข้างใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มตัดด้านข้างซ้ายข้างซ้ายหรือข้างขวาเราจะตัดวนซ้ายไปหาขวาตัดวนขวาไปหาซ้ายแล้วค่อยตัดข้างบนใช่ไหมครับแต่ในกรณีผมผู้หญิงเนี่ยเราจะเริ่มจากด้านหลังเป็นหลักเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเกณฑ์ตรงนี้ก่อนช่วงท้ายทอยท้ายทอยใช่ไหมเราจะมาจัดการบริเวณโซนนี้ซึ่งนางแบบของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดข้างด้วยกันไกลนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะด้วยนางแบบเนี่ยถ้าเราเปิดสูงมากจะทำให้เห็นช่วงคอที่ดูยาวจนเกินไปนะครับเราก็จะเปิดด้วยกันไกลเพื่อที่จะให้ยังเหลือซี่เส้นผมให้มันดูมีความพลิ้วความพลิ้วแล้วก็ความยาวอยู่ครับด้านล่างโดยเดี๋ยวเราที่จะเริ่มจากตัดมาอย่างนี้ครับน้องไนท์เป็นแนวทะแยงเหรอครับพี่ตั้มแนวทะแยงครับเพื่อที่จะสร้างดึงกรอบผมให้มันครอบเวอร์ตรงด้านข้างไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราตัดทะแยงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดทะแยงก็เป็นทะแยงเป็นจักรทะแยงขับเป็นเส้นปักลงมาก็มันเป็นช่องไฟลงมาเลยนะครับเป็นช่องเหมือนตารางหมากรุกเลยใช่เราจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนหรือว่าจะเราจริงๆแล้วจากฝั่งไหนก็ได้เราจะเริ่มจากฝั่งไหนก็ได้แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับก็ค่อยตัดเชื่อมมาแล้วทีนี้บริเวณทีนี้วันนี้การทำงานของเราเนี่ยเราให้เราดูตรงนี้เราจะเริ่มจากตำแหน่งโซนนี้ก่อนคือโซนหนึ่งนะครับโซนหนึ่งครับเป็นด้านหลังใช่ไหมครับพี่ตั้มด้านหลังศีรษะเราจะเหมารวมให้ที่เป็นโซนหนึ่งหมดเลยและในส่วนของขมับด้านข้างเนี่ยเราก็จะให้เป็นโซน 2ก็เป็นขมับด้านข้างถึงช่วงก่อนถึงหลังใบหูนะครับจะเป็นโซนที่สองครับแล้วก็งานบนเนี่ยเราก็จะให้เป็นโซน 3นะครับทีนี้โซนหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอันนี้ก็ขอเป็นอะไรนะ 1.1 แล้วก็โซนนี้เป็น 1.2 นะครับ2นะครับแต่ก็อยู่ในโซนที่1โซน1ก็คือด้านหลังของศีรษะหมดเลยโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าโอเคครับผมก่อนอื่นก็ฉีดน้ำก่อนด้วยกระบอกฉีดน้ำของบริเวณตัวนี้นะครับเป็นกระบอกฉีดน้ำที่เขาเรียกว่าไงนะเดี๋ยวเราขอแบ่งคนนี้แบ่งได้ครับพี่ตั้มขออนุญาตแบ่งผมก่อนนะครับครับสำหรับคนดูคนไหนนะครับที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มด้วยนะครับกดหัวใจด้วยหัวใจด้วยนะครับกดหัวใจกดหัวใจด้วยกดแล้วแต่ว่าไม่ต้องปั๊มหัวใจนะแสดงเนี่ยผมผู้หญิงข้างบนก็จะยาว
พอผมผู้หญิงข้างบนพยายามแล้วก็จับรวบเป็นช่อนึงเลยก็ได้นะอืมมันก็เป็นแบบว่าทำให้มันดูสะดวกขึ้นนะครับใช่ครับปกติเราแบ่งผมชายเราจะติดกิ๊บรอบเลยใช่ครับนี่เราก็ใช้แค่กิ๊บตัวเดียวพอแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับปึ๊บอยู่เลยใช่ครับปึ๊บเข้าไปอ๋อนี่ครับโอเคแล้วทีนี้ก็เราก็มาแบ่งเส้นนี้ระหว่างเส้นที่1กับเส้นที่2นะครับโซน1โซน2โซน1โซน2สายตาสั้นตัดผมมองไม่ออกครับตัดนานปวดตาตัดยากมองแสงไม่ออกอันนี้เป็นคำถามต้องไปหาหมอเนี่ยว่าต้องไปหาพบหมอนะเรื่องหมอสายตานะครับเนาะสายตาดีกว่านะครับถ้ามีปัญหาเรื่องสายตาจะเป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดนะครับใครมีข้อสงสัยหรือใครอยากจะพูดคุยนะครับสามารถพิมพ์สอบถามพิมพ์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ขั้นตอนการแบ่งผมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะทำให้เราเวลาที่จะตัดผมทำให้เรารู้ว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนอะไรยังไงก่อนนะครับอันนี้ที่จะแบ่งผมเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะเริ่มทีละเขาเรียกนะทีละฐานทีละฐานนะครับใช่ครับเริ่มทีละฐานเห็นไหมครับตอนที่เราแบ่งเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตรงนี้ก่อนนี่เราก็จะตัดเป็นรูปแบบทะแยงนะครับแบบนี้เลยจะเริ่มจากซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะครับนี่เราก็จะทบทวนว่าด้านหลังก็จะเป็นโซนที่1ด้านข้างจะเป็นโซนที่2นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นโซนที่3นะครับผมทีนี้เราก็จะเริ่มเลยนะครับฝากเนื้อฝากตัวได้ครับช่างน็อตครับเนี่ยครับเห็นไหมยินดีนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากด้านข้างเลยมาเสร็จสวัสดีครับพี่ลีแจวอนนะครับผมก็ค่อยๆตัดมานะครับค่อยๆเกี่ยวแล้วทีนี้เราค่อยๆเชื่อมมาเรื่อยๆจากที่เราแบ่งเซกชันเมื่อกี้นะครับค่อยๆเกี่ยวมาเรื่อยๆใช่ครับค่อยๆเราก็จะทำมาอย่างนี้นะครับนี้แล้วก็กลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมแต่แค่เป็นคนละฝั่งแค่นั้นเองใช่ครับแตกต่างไหมครับพี่ตั้มกับระหว่างดึงตรงโน้มมาข้างหลังดึงตรงโน้มมาข้างหลังได้เราตัดเป็นแถวตรงแล้วก็โน้มมาด้านหลังครับถ้าตัดเป็นแถวตรงโน้มมาข้างหลังเนี่ยเราจะได้แบบปึ๊บแล้วตรงนี้มันตัวนี้จะยาวตรงนี้ยาวถ้าเราตัดตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมถ้าเราตัดปึ๊บ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 ลงมาตรงนี้มันจะได้เกณฑ์ยาวแต่ทีนี้พอเราตัดนี้มาจะได้แบบเกณฑ์ที่จะสั้นมาเป็นแถวมันก็จะมีการเรียงตัวใช่เพราะเราจะได้ตัดสร้างกรอบทรงตรงนี้ด้วยอันนี้คือเราต้องการสร้างกรอบทรงแต่ถ้าเราตัดไปนี่มันจะเป็นลักษณะเป็นมันจะเป็นย้อยไปมันจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะยาวถึงตรงนี้แต่พอเราตัดอย่างนี้มันก็จะค่อยๆสไลด์ลงมาอย่างนี้นี่คำถามเข้ามาถือว่าอันนี้นายถามครับนายถามเปิดถามแทนผู้ชมครับนะขอบคุณคำถามสำหรับน้องนายมากสวัสดีครับมาช้าไปหน่อยอันนี้พี่นภัสจากสุราษฎร์นะครับคนนี้จำได้สวัสดีครับพี่นภัสสวัสดีครับอารีมาครับสวัสดีครับอารีเจ้าพ่อทิกต็อกแห่งสงขลาสงขลาคนนี้เข้ามาแรงนะมาแรงมากครับระวังนะครับต้องคนนี้เขาวางยาเก่งวางยาที่เราต้องตัดตามสบายดีนะครับพี่น้องสปป.ลาวนะครับผมสบายดีนะครับพี่น้องสปป.ลาวนะครับผมทีนี้น้องไนท์ทีนี้ผมก็จะมาสร้างกรอบทรงตรงนี้ใช่ไหมเราก็จินตนาการว่าเราจะดึงช่อผมมาประมาณตรงไหนตัวสัตว์ตัวก็จะดึงมาพอดึงมาเสร็จเราโน้มไปปุ๊บเราได้เกณฑ์กรอบทรงได้เห็นไหมทีนี้เราก็ตัดขึ้นไปเลยตัดเชื่อมไม่ตัดเชื่อมตัดเปิดขึ้นไปเลยตัดสั้นไปเลยสร้างกรอบทรงก่อน
แต่เราก็จะใช้จากด้านล่างนะครับเป็นกรอบทรงขึ้นมาเห็นไหมเป็นการสร้างกรอบทรงสร้างกรอบทรงมาตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาใหม่อีกทีนึงไม่เป็นไรนี่เราก็ตัดทะแยงมาอีกทีนึงเราก็แบ่งมานะครับค่อยๆค่อยๆเล่นทีละเซ็กชั่นเราก็จะเห็นเกณฑ์ผมใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่แรกแล้วแล้วเราดึงความตรงไหนเราพยายามดึงนะแล้วก็ให้ตรงนี้อย่าชิดถ้าชิดตรงนี้จะแบนเราต้องดึงลักษณะที่แบบให้ออกห่างจากช่วงศีรษะใช่ไหมครับใช่ครับให้บริเวณที่เราจับเนี่ยสมมติถ้าเราจับแต่ว่าถ้าเราจับอย่างเงี้ยมันเมื่อกี้เอาเคยได้เป็นแบบเกณฑ์ด้านนี้เป็นตัวอย่างครับผมดึงมาให้ปลายนิ้วออกเข้าหาตัวอย่าพยายามเอาปลายนิ้วชิดตัวนี้มันจะสั้นไปด้วยแต่พอเราดึงมาด้านข้างอย่างนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นว่าจุดนี้ยาวจุดนี้สั้นเป็นการสร้างจุดทุยไปในตัวนะครับแล้วพอมาด้านนี้เนี่ยโอเคถ้าเราก็เหมือนเดิมก็จะเชื่อมชนกันเชื่อมชนกันเหมือนจะใช้ตรงฝ่ามือดึงเข้าหาตัวเองใช่ครับนิดนึงเหมือนกับฝั่งนู้นเลยถูกต้องครับก็ดึงมานะครับแล้วก็ค่อยๆตัดมีคนชมนะครับว่านางแบบสวยๆนี่รอชมนะจ๊ะหันหลังยังสวยหันหลังนะครับทีนี้เราก็จะได้เกณฑ์ตรงนี้เพราะตรงนี้จะยาวใช่ไหมใช่ครับพี่ตั้มทีนี้เดี๋ยวตอนแห้งเราค่อยมาเก็บมันทีนึงเพราะตอนนี้มันเปียกแล้วเราค่อยเก็บมาทีเราถามว่าทำไมเราถึงเก็บไว้ก่อนเวลาเราตัดผมอะเราเก็บความยาวไว้ก่อนไม่เสียหายเราตัดเสร็จแล้วเราค่อยมาประเมินกรอบทรงว่าตรงนี้เราจะเก็บหรือเราจะเอาออกใช่จะปล่อยไว้จะปล่อยไว้หรือว่าจะเอาออกนะครับเราเก็บไว้ก่อนทีนี้มาโซนนี้กันก่อนเดี๋ยวมาที่กระดานกันต่อครับโอเคครับคุณอุดมเดชสวัสดีนะครับโอเคครับหลังจากที่เราจัดการตรงโซนนี้เสร็จใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าโซน 1.2 โซน 1.2 จะเป็นโซนด้านหลังข้างบนทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งเป็นเกณฑ์คือแบบนี้ครับเป็นแนวตรงนะครับเป็นแนวตรงแล้วตัดวิ่งเข้าหาตรงนี้นะครับตรงช่อกลางหมดเลยนะครับเหมือนเราจะยกมาแล้วก็โน้มไปหาช่อกลางเป็นหลักเป็นช่อกลางเป็นหลักเป็นเซ็นเตอร์แล้วโดยการสร้างที่เราจะดึงตรงนี้เราก็จะดึงลักษณะที่แบบหลังจากบริเวณตรงนี้ที่เราตัดมีการสไลด์ในตรงเกณฑ์ข้างบนที่เราจะตัดมาอย่างนี้นะครับเราก็จะดึงจากตรงนี้วิ่งเข้าหาจุดตรงนี้ปลายผมใช่ครับหมายความว่าทำไมเราต้องวิ่งเข้าหาจุดตรงนี้เพราะเราต้องการที่จะสร้างกรอบทรงให้นางแบบมีเชฟที่มีลักษณะผมทุยผมทุยเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์บริเวณตรงใบหูเป็นหลักนะครับในการสร้างเราจะสร้างจุดทุยเพราะว่าทรงนี้เกิดถ้าด้วยความที่สรีระของคนเอเชียเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อนข้างที่จะแบนใช่ครับรูปกระโหลกจะค่อนข้างแบนนิดนึงแล้วก็จะมาสร้างจุดชุยก็คือจะเป็นจุดตัดตรงนี้นะเริ่มโอเคครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถพิมพ์สอบถามกันเข้ามาได้หรือพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้นะครับจากไหนกันบ้างทีนี้เราก็แบ่งเมื่อกี้ใช่ไหมแบ่งเป็นแนวนอนเอ้ยเส้นตรงมาที่จะหมุนเกณฑ์เข้ามาโอเคได้ครับเราได้เกณฑ์ตรงนี้แล้วถามว่าจะมาตัดเชื่อมตัดจุดล่างยังไงนี่มองจากด้านข้างนะครับเราดึงนะครับน้องก็หาตัวน้องก็หาตัวเราก็จะเห็นเกณฑ์เห็นเกณฑ์ไหมครับเห็นเกณฑ์ครับเห็นไหมเห็นเกณฑ์เห็นเกณฑ์เราเชื่อมจากล่างได้เลยนี่เห็นไหมตรงนี้ยาวตรงนี้สั้นเราไม่ต้องตกใจครับถ้าบอกว่าอ้าวมันมีนิดเดียวท่านิดเดียวก็ตัดนิดเดียวท่าเยอะเราค่อยตัดเยอะนะครับแต่นะก็คือส่วนที่เราต้องตัดออกไปถูกต้องใช่ครับทีนี้เราก็มาจุดนี้เหมือนเดิมมันจะเป็นแถวด้านข้างแล้วก็แบ่งนะครับพอแบ่งเสร็จมาด้านข้างเหมือนเดิมครับโน้มอ
นี่ยเริ่มเจอแล้วเริ่มเจอแล้วก็วันนี้เราใช้กรรไกรเจ้าตัวอัลบเบนแบ็กบีนะครับนี่สีดำนะครับสีดำนะครับในการตัดกับมีสีลุ้งและเสื้อสีแดงนะครับเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวครับสักนิดสักหน่อยครับจะได้ยิ้มยิ้มกันบ้างใช่ช่วงนี้ก็น่าจะเครียดเครียดกันช่วงนี้สถานการณ์มันค่อนข้างตึงตึงจริงๆครับสุราษฎร์บ้านเรานี่ค่อนข้างก็แย่เลยครับนี่เห็นไหมครับเราดึงมาเราโน้มเห็นไหมเราก็ไล่เกณฑ์นี้ขึ้นไปได้เลยครับอืมปึ๊บไม่ต้องห่วงครับช่างได้กินเนื้อเลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอแนบติดมัตเตอร์ก่อนครับอยู่กันไหนก่อนนะครับอยู่กันไหนก่อนนะครับกันไก่ทอนิ้วครับก็พี่ตั้มก็ตัดเป็นตัดทอนิ้วเองส่วนที่2นะครับเมื่อกี้จากด้านหลังนะครับบางทีนักกีฬานะก็ต้องมีนักบาดเจ็บระหว่างรายการนะเหมือนปฐมพยาบาลนะครับจริงๆแล้วกันไก่กับอะไรนะกันไก่กับของมีคมกับนิ้วมือของคู่ตัวนะนักรบย่อมมีบาดแผลครับนักรบต้องมีบาดแผลนายก็เพิ่งโดนไปสัปดาห์ที่แล้วครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้รอคนมาแซวผมจริงก็เซสชั่นที่2เมื่อกี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เช็คมาเรื่อยๆนะครับคุณคณันชิดานะครับบอกว่าชนันชิดาบอกว่าตกใจตามเลยค่ะน่าจะเห็นพอดีนายยังไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงดังดังตึ๊ดนักรบจะมีแบบแผลเราขายความจริงใจจริงใจมาทีนี้เมื่อกี้เราเห็นนั้นที่เรามาดูมุมด้านหลังนะครับเมื่อกี้เราเห็นกันแล้วใช่ไหมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ถ้าอยากจะดูมุมนี้ก็ไปดูย้อนหลังกันได้ใช่ครับผมแล้วก็เซ็นเตอร์เหมือนเดิมก็ค่อยเก็บครับถ้าผมมาได้เดียวก็เก็บนิดนึงไม่ต้องเมื่อกี้พี่ท่านมีการพลิกมือใช่ไหมครับใช่ครับพลิกมือเนี่ยเวลาพี่ดึงนะครับทำไมพี่จะดึงมาแต่ปุ๊บเห็นไหมก็จะสร้างจุดให้มันหวีมันทะแยงขึ้นใหม่เนี่ยเพื่อที่จะสร้างจุดยาวตรงนี้แล้วก็จุดสั้นด้านล่างเนี่ยครับสาระสำคัญมันก็คืออยู่ใต้มือนะครับเวลาเรายกหวีเนี่ยเรายกมาเราไม่ต้องตกใจคือเอาหวีเป็นกรอบทรงเห็นไหมตรงนี้จะยาวตรงนี้จะสั้นเป็นการสร้างจุดคุยได้โดยธรรมชาตินะพี่ฮอนเซลครับแม็กซิมผมโดนแล้วโดนแล้วครับแม็กซอนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดงดงามทีนี้เราก็มาเรื่องเหมือนเดิมดึงมาตรงนี้เขาเรียกว่าเก็บผมที่ยังเหลืออยู่เห็นไหมก็ดึงมาฟึ๊บก็เป็นการเก็บด้านฝั่งตรงข้ามตรงข้ามนะครับใช่ครับฝั่งตรงข้ามตรงนี้เดี๋ยวพี่จะเหลือผมไว้ก่อนตรงช่วงด้านข้างใช่ไหมครับใช่ครับเหลือผมไว้ก่อนเพราะก็เวลาการตัดผมเนี่ยสำหรับถ้าเราตัดผมแล้วเก็บเนื้อผมไว้เรายังสามารถพลิกแพงยังเล่นยังจะเก็บหรือว่ายังอยากจะออกได้อีกให้เราเก็บไว้ก่อนทีนี้เริ่มดูทำไมเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเห็นไหมเริ่มมีจุดทุยแล้วเห็นไหมเริ่มมีจุดทุยแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็คือทำให้คอของนางแบบไม่ดูสั้นไม่ดูสั้นจนเกินไปทีนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดการส่วนด้านข้างกันต่อเราจะมาโซนที่2ใช่ไหมครับพี่ตั้มวันนี้พูดได้นะครับพี่กุ๊กเป็นไงบ้างครับพี่กุ๊กวันนี้มั่นใจช่างมั่นใจช่างพี่ตู่ work from home แล้วละครับมาติดตามน้องๆต่อครับพี่ตู่ work from home พี่ตู่ dos ไหมไม่ใช่ครับรีเจวอนรีเจวอนน่าจะพี่ตู่ที่แล้วปิดโทรไหมครับแล้วปิดโทรมาทีนี้เรามาด้านข้างเราไปที่ผนังกันต่อครับได้ครับผมปากกาครับทีนี้บริเวณด้านข้างนะครับเราก็จะมาจัดการบริเวณโซนนี้โซนที่2เดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับมิงกะลาบานะครับมิงกะลาบานะครับเราจะเริ่มจากจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับแล้วก็จุดตัดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆก็คือตัดไล่ไปเรื่อยๆนะครับ
ไล่ไปเรื่อยจากด้านหน้าไปหาด้านหลังใช่ด้านหน้าไปหาด้านหลังครับแล้วเวลาเรายกกรอบผมนะครับเวลาเราจับเราดึงหวีครับเราดึงมาแล้วขนาดนี้เลยเพื่อที่จะให้ตรงนี้มันเวลามันตกมันจะดูจะอยู่ประมาณนี้ครับเพื่อที่จะให้เนื้อผมตรงนี้ยาวจุดนี้ยาวนะครับจุดด้านบนจะยาวกว่าด้านล่างสั้นด้วยการดึงทะแยงดึงทะแยงนะครับดึงทีนี้ก็มาเริ่มต่อครับโอเคเราก็จะเริ่มตัดจากด้านหน้านะครับไล่ไปหาด้านหลังโอเคน้องไลท์เราเริ่มจากมุมไหนดีมุมนี้ดีกว่านะนี่ดีกว่าโอเคน้องไลท์อยู่ตรงนี้ด้านหน้าเลยนะครับใครมีคำถามสงสัยก็สามารถพิมพ์สอบถามมันเข้ามาได้นะครับเพราะว่างานแบบเราเนี่ยก่อนจะตัดก็จะบอกว่าตัวบริเวณตรงจอนี้เขาค่อนข้างจะชี้และค่อนข้างเด้งโดยส่วนตัวพี่ก็จะตัดแล้วก็จะเว้นเรื่องผมไปสักแป๊บนึงก่อนเพื่อดูว่าเราสามารถจะออกได้อีกไหมใช่นะครับพี่ตู่รันและพี่โทครับพี่ตู่สวัสดีครับนี่ครับเราจะมาดูนี่เลยในตัดมาเห็นไหมสั้นยาวยาวแล้วก็ตัดสำหรับใครที่ไม่ค่อยจับเรื่องงานฟอยเนี่ยตัดแล้วทิ้งเนื้อผมไว้สักหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราตัดสั้นไปแล้วแต่พอเวลาเป่าแห้งแล้วก็ใช่สำหรับคนเพิ่งตัดครั้งแรกบางทีแบบว่าตัดไปแล้วมันแบบมันตกใจครับแล้วมันแก้อะไรไม่ได้มันยิ่งสั้นยิ่งเข้าไปอีกนะมีคนเมื่อกี้นะครับที่ชมบอกว่าเออนางแบบนะครับสวยก็เห็นหน้านางแบบแล้วนะแล้วก็เงียบไปครับตอนนี้หน้าการจะพิมพ์ต่อเนี่ยครับตรงไหนเราก็ตัดมาเห็นไหมเราจะดึงมาอย่างนี้ใช่ครับด้านบนก็จะสั้นไอ้ด้านบนจะยาวด้านล่างจะสั้นกว่าที่เราตัดมาก่อนแล้วเดี๋ยวการมาสร้างกรอบทรงบริเวณใบหูหรือว่าที่เราเรียกคว้านใบหูเราค่อยวาดกันนะครับแล้วก็ค่อยมาทำนี้ทำตรงไหนเห็นไหมมาด้านหลังที่เราตรงนี้ที่เราเก็บไว้แล้วก็มันเริ่มค่อยแล้วก็มาเก็บตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงได้เลยทรงผมฟึบใช่ครับทีนี้ก็เราก็มางานบนต่อดึงก็หาตัวเพื่อที่เช็คผมเป็นทิศทางตรงข้ามใช่แล้วก็ดึงมาเช็คผมเหมือนถ้าเราเหมือนผมเปิดผมชายแล้วเราจะเปิดแล้วขนาดนี้ถูกไหมใช่ครับอันนี้เราก็ดึงไม่เพียงแต่ว่าเส้นผมที่เราจับเนี่ยมันจะดูยาวขึ้นกว่าเดิมจะมีกรอบทรงที่เราจะอยู่ในกระตันอยู่ระยะแค่นี้นะทีนี้เราก็ตัดกรอบทรงที่ระยะกว้างขึ้นมาเรื่อยก็ได้กรอบทรงกรอบทรงแล้วทีนี้เราก็จะมาตัดก็จะมาใช้เทคนิคในการที่จะนี่ครับเราก็จะตัดเปิดบริเวณใบหูเปิดใบหูนะครับเห็นไหมบริเวณจอสังเกตเห็นไหมเราจะรู้สึกตรงนี้เขาจังค่อนข้างที่จะงอนเห็นไหมงอนแล้วก็เด้งๆออกมานิดนึงนั้นถ้าไม่มีผมด้านบนตกลงมากดน่าจะเด้งเยอะเลยครับใช่ครับใช้กรรไกรนะครับสอดเข้าไปเอาหวีช้อนตัดแล้วก็ไปตัดนี้ก็ได้ครับเพื่อไปไฟเข้าไปเกลเวลาเปิดบริเวณกรอบทรงใบหูของผู้หญิงเนี่ยต้องพยายามค่อยตัดนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องเนื้อผมแล้วตรงนี้เวลาเราเห็นปุ๊บเราก็เกี่ยวมาที่ด้านหน้าเลยเราก็ค่อยๆมันกับค่อยๆสร้างกรอบทรงนี้ครับเป็นโค้งปกติเราจะตัดผมด้วยปัดทิมเมอร์นะใช่ครับใช่ไหมที่เราตีโค้งด้วยปัดกันใจนะครับก็ค่อยๆตัดเข้าไปตรงนี้ก็คุณฟาร่าคิ้วจันทคูณนะครับบอกว่าตัดหูทิ้งเลยค่ะน่าจะเป็นเพื่อนของเขารู้จักกันใช่ไหมพี่ต้นนี่อะไรกันเ
นี่ก็แซวตั้งแต่ตอนที่บอกว่าสวยครับแล้วก็หันมาข้างหน้าครับอ๋อแล้วน่าจะเป็นเพื่อนของน้องแบบของเราเองโอเคพี่จะให้ผมมันดูแบบเข้มขึ้นผมนี่ไม่ปล่อยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเป่าแห้งเดี๋ยวมันจะอีกรอบนึงครับทีนี้ถ้าหลับทำไมมาดูตรงนี้แล้วก็ตัดผมนี่ครับเอากรรไกรสอดขึ้นไปแล้วก็สร้างกรอบทรงนี่ข้างหนึ่งก็ทำได้เหมือนเดิมนะครับอืมก็แบบแรกฉีดน้ำก่อนฉีดน้ำก่อนนะครับเริ่มแห้งแล้วครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ตั้มด้วยนะครับกดหัวใจกันมาลัวได้เลยนะครับวันนี้มีคำถามก็สามารถพิมพ์สอบถามมันเข้ามาได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องตรงนี้ก็ได้นะครับเรื่องตัวไปก็ได้เรื่องตัวไปก็ได้ครับตรงนั้นนี่ก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ทำแบบฝั่งตรงข้ามเราจะเริ่มจากด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็ทำเหมือนกันเลยกับด้านซ้ายเมื่อกี้ใช่ไหมครับพี่ตั้มเดี๋ยวแต่ถ้าใครเข้ามาในอยากไปดูย้อนหลังว่าตัดด้านข้างที่เป็นยังไงก็สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับพี่ตือถามครับงั้นถามช่างตั้มครับหากย้ายไปทำงานต่างประเทศได้อยากไปประเทศไหนครับประเทศไทยครับทำไมถึงไปประเทศไทยครับบ้านนะแต่ถ้าเรื่องจริงเหรอถ้าอยากไปเตือนก็อยากจะไปต่างประเทศใช่ไหมครับญี่ปุ่นนิปปงยังอยากทำงานของเอเชียอยู่พี่ตือไปในจำต่อไหมครับพี่ถามกลับก่อนแล้วพี่ตืออยากจะไปประเทศไหนแล้วพี่ตามก็ตัดเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับสร้างกรอบส่งไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็เป็นการแบบคอสเช็คแล้วเนี่ยครับเวลาเราตัดผมเราดึงผมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเมื่อกี้เราดึงเรื่องตอกทรงทีนี้เราก็เรียกวิธีการสร้างบริเวณเราเรียกบริเวณใบหูนี่ไม่ตัดได้ทั้งหลายแบบนะบางทีจะเอาปัจจัยเลี่ยนตีคว้าก็ได้แต่จะดูโค้งกันไปใช่ครับแต่เราก็จะไม่ได้ใช้ปัจจัยเลี่ยนคว้าเราก็จะใช้เป็นการค่อยเข้าไปนะครับก็อย่างที่บอกครับส่วนนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องเนื้อผมด้วยแล้วก็ระมัดระวังหูของนางแบบด้วยครับถ้าตัดหูนางแบบได้หล่อนี่คือแบบว่ายุคคัดเลยนะคัดเลยครับยุติเพราะบริเวณใบหูเนี่ยจะมีเส้นเลือดฝอยค่อนข้างเยอะนะครับโอกาสที่จะเลือดไหลค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงครับหยุดเลือดไหลนานนะครับถ้าใครช่วงเรียนตัดผมใหม่ๆเนี่ยเวลาการหรือว่าไอ้นั้นฝึกกันบริเวณใบหูไหมใช่บริเวณรอบใบหูใช่ก็จริงๆมีครั้งนึงเล่าให้ฟังสมัยก่อนไปเรียนตัดผมมาแล้วไปออกหน่วยแล้วต้องฝึกกันบริเวณใบหูเออไปเจอคนเก็บเลือดต่ำเลือดออกไม่หยุดนะโอ้โหโชคดีนั้นออกทีมออกเวิร์กช็อปแล้วมีหน่วยพยาบาลอยู่ประถมพยาบาลทันได้เรียบร้อยแล้วคนที่ทำเลือดออกคือประหลัดด้วยเป็นประหลัดเลยครับพอทำประหลัดเลือดออกนี่คือแบบตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ตั้มก็ถามประหลัดว่าเกล็ดเลือดมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีเรื่องเกล็ดเลือดต่ำไหมอะไรมาเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเป็นคนเลือดดีแต่บอกคุณประหลัดครับไม่ได้ใช้เลือดดีนะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของเป็นเลือดต่ำนะครับสุดท้ายคุณประหลัดก็บอกว่าเขาเป็นเลือดต่ำก็พอหลังจากวันนั้นออกมวยเสร็จทำให้เจ๊ประหลัดนี่สำลีควันเบลอเลยต้องปิดแช่ไว้เลยใช่ครับแต่ก็มันก็เป็นช่วงประสบการณ์ช่วงที่เราได้ออกหน่วยนะช่วงนั้นเป็นประสบการณ์ที่ตันตาตึงใจทีนี้ทำไงถ้าเราจะตัดผมเนี่ยเราจะยกใช้หัวนะถ้าทำเหมือนเดิมพยายามให้แบบมันไม่ชิดมากไม่เอาหนีชิดศีรษะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าชิดศีรษะให้ตอกตรงที่เราสร้างมันก็จะเสียไปหมดเลยใช่ครับแล้วก็จะทำอย่างนี้ปุ๊บคุณสลารังสีนะครับอำเภอเมืองจันทบุรีฝนตกค่ะแถวร้านช่างฝนตกไหมคะ2วันก่อนนี่ฝนตกหนักมากเลยครับใช่ครับแต่ตอนนี้ก็วันนี้ก็อ้าวดีกว่าตกอ้าวแต่ฝนไม่ตกใช่ครับพอประมาณนั้นอย่างนี้เราเลยทำไม่ได้นะครับทำไมต่อที่ขยายกำลังจนเฉยเลยครับได้ครับก็เราจะเห็นกรอบทรงนะครับที่พี่ตั้มเปิดไปเมื่อกี้นะครับผมนี่จะเห็นด้านทุยเลยสวยงามตอนนี้ดูจากที่ไหนกันบ้างครับทีมบอกกันมาได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบับเบิ้ลเบรนกันด้วยนะครับเช็คหลอยเช็คนี่ก็โดยส่วนตัวพี่ก็จะใช้แบบลอยผิวเหมือนเดิมเก็บส่วนเกินนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยพอได้เล็บผมประมาณนี้ก็ค่อยๆเลี้ยงตัดเข้าไปนะครับก็เรียกได้ว่าดูว่าเราสามารถจะตัดสั้นได้เพิ่มถึงระยะไหนเหมือนที่บอกเบื้องต้นนะครับพยายามจะเก็บเกณฑ์ผมไว้ก่อนเพื่อที่จะดูว่าสามารถเปิดได้มากกว่านี้ไหมเพราะในทำเรสโซเลนซ์เนี่ยมันก็จะไล่จากยาวมาสั้นใช่ไหมครับใช่ครับถามว่าตอนเริ่มต้นเราสามารถจะยกหวีตัดได้เลยไหมได้เลยนะได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆเช็คก่อนว่าเอาชัวร์ว่าผมมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับบางทีแบบว่าเราต้องวิเคราะห์เรื่องแบบเส้นผมด้วยนะครับว่าจะเกิดเอฟเฟกต์ยังไงเวลาตัดมากเกินไปนะครับใช่ครับใช่ครับสำหรับใครนะครับที่อยากดูคลิปนะครับไลฟ์สดย้อนหลังนะครับหรือสามารถสั่งซื้อสินค้าย้อนสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดนะครับ LINE @bubbleblend นะครับเข้าไปได้เลยครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาใช่ครับผมสามารถกดเลือกการใช้งานตามสะดวกได้เลยนะครับก็จะเริ่มดูนุ่มขึ้นนะครับพี่ดำใช่ครับทีนี้ก็ทีนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีการแบบดิฟนิดนึงทีนี้เราก็สร้างเรียกว่าสร้างจุดแต่ว่าเห็นไหมเราเริ่มจะแบบว่าเป็นสั้นลักษณะว่าใช่คือนี่ยังไงเนี่ยนางแบบก็คือเห็นบริเวณใบหูนะตามเดฟเฟลเลนต์นางเดฟเฟลเลนต์เลยจะเห็นกรอบทรงกรอบทรงแล้วก็นะแต่ว่าตรงนี้เราจะเก็บไว้สักหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้มันผมมันดีดชี้จนเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังสามารถตัดสั้นกว่านี้ได้อีกแต่ว่าถ้าเอานางแบบผมเป็นคนผมชี้ใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นชี้ออกมาหมดเลยใช่ครับทรงมันจะดูค่อนข้างขัดแย้งกันนิดนึงนะครับกับ
น้ำหนักผมตรงช่วงแฮร์ไลน์ด้านบนใช่ใช่แล้วอย่างพอมันไม่ยาวมากเรายกเกณฑ์ผมเราเริ่มไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วใช่ครับถ้ามันยาวมันยกแล้วมันจะตัดหวีแล้วมันจะด้วยความที่เราตัดผมสั้นมาตลอดเราก็จะมีเรื่องความสมาความตื่นเต้นอะไรขึ้นมาฮะเห็นไหมเราก็ค่อยใช้หวีซี่หางนะครับอันนี้เป็นหวีของวาเลนเต้นนะใช้จนถลอกไปแล้วมันถลอกเลยก็ใช้บ่อยครับใช้บ่อยฮะพี่กลางบอกว่ายอมเลยครับกลางเลยครับใจกลางครับลำลูกกาคนนี้ผมต้องยอมคนนี้เขาเป็นคนตัดผมให้กับสายป่านแล้วคนต้องตัดตามเขาทั่วบ้านทั่วเมืองเลยก่อนจะมีการติดต่อก็มีการสายป่านรู้จักดังมาก่อนดังมาก่อนครับพี่กุ๊กเคยอยากตัดทรงสายป่านมาก่อนไหมจำได้ไหมตอนที่สายป่านตัดผมสั้นคนนี้เขามาแซวคนที่ตัดผมให้กับสายป่านแล้วทุกคนก็ต้องซวยให้ต้องตัดตามช่างขอบคุณคุณสลาลังสีนะครับนี่นายชอบถุยด้านหลังมากเลยครับชอบถุยใช่ดูต่างจากเมื่อกี้มากเลยเมื่อกี้มันจะดูแบบว่าด้านหลังมันจะแบนนิดนึงครับเนื้อผมด้านบนค่อนข้างจะกดทับลงมาบริเวณนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงบริเวณรอบใบหูสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับมาจากไหนกันบ้างก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับสบายดีไหมครับมีความใกล้เคียงตามเรฟเฟอเรนซ์เลยแต่วันนี้โชคดีนะเวลาก่อนไลฟ์เนี่ยมีการเตี้ยกับนางแบบก่อนว่าผมชี้ตรงนี้ถ้าไม่เตี้ยมันคือตัดตึมไปเดี๋ยวกลัวจะเหงื่อแตกกลางรายการเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อีกครับทีนี้เซอร์ไพรส์แต่ไหนว่าลบเนื้อผมเดี๋ยวพี่ก็จะมาใช้ที่ต่อครับใช้เป็นการกันตาแล้วก็ใช้กับหวีที่เราหวีทรงกันไม่ยอมตัวนี้กันโอ้โหพี่ตั้มแดงไปหมดทั้งตัวนะครับตอนนี้นี่นี่ก็ใช้กันสำหรับตัวนี้นะนี่เป็นบาร์เบอร์เบนนะครับดำก็เลยจะให้มันผมมันดูเพี้ยวขึ้นตัวนี้ก็จะออกประมาณ 15-20% นะครับพี่ตั้มเนาะใช่ครับสัตว์บริเวณแค่บริเวณปลายนะครับให้ดูแบบว่านุ่มขึ้นให้ปลายมันดูเห็นไหมปลายมันดูไม่ทื่อเกินไปใช่ครับมันเริ่มเมื่อกี้มันยังดูแบบว่าแข็งนิดนึงใช่ครับเรามาดูตรงนี้ดูตัวอย่างบริเวณก้อนนี้เราก็ยกมาปุ๊บซ้อนมาแล้วก็ปุ๊บเราไม่ต้องสับเยอะครับวิธีสังเกตก็ใช้หวีในการเกลี่ยผมขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะรู้เลยครับว่าเอฟเฟกต์หลังจากเราตัดมามันดีขึ้นยังไงใช่ครับทีนี้ก็มาด้านนี้เหมือนเดิมนี่เราจะเห็นมีความแบบมันยังแข็งๆอยู่ใช่ไหมแข็งๆอยู่แล้วก็ซ้อนมาแล้วค่อยเกลี่ยมานะครับแล้วก็ค่อยๆซอยเข้าไปแล้วตรงนี้เราก็เห็นแล้วก็ทีนี้เราก็ก็เป็นช่วงปลายๆนะครับที่พี่ตั้มใช้กรรไกรฟันปลาในการสับเข้าไปเหมือนว่าพี่ตั้มแดงมากเลยตอนนี้จี๊ดครับจี๊ดวันนี้หยิบมาไม่ได้ตั้งใจไอแดงมันเป็นนักสู้เอาเขียวด้วยไหมเขียวเล็บออกเป็นไงทีนี้ก็ด้านหลังนี่ดีใหม่นี่ทำอะไรแล้วก็ฝอยไปได้เลยฝอยไปประมาณมากกว่าปลายนิดนึงนะครับใช่ครับฝอยเพราะให้มันดูนุ่มขึ้นลดเนื้อผมที่ว่ามันดูเป็นก้อนๆทำให้ดูแบบว่าปลายมันดูแข็งแล้วก็อยากโศกคุณไกรสอนนะครับบอกว่าทุกวันนี้ยังมีคนเอารูปสายป่านมาให้ผมตัดอยู่เลยครับลำบากต้องฝึกตามอีกแล้วดูนี่เป็นแบบอย่างก็ได้นะครับนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็ด้านล่างการซ้อนนี้ต้องระมัดระวังไหมครับพี่ตั้มระวังครับเพราะว่าเนื้อตอนนี้ผมสั้นนะถ้าเราสับมากเกินไปมันจะดูแตกเกินไปครับพยายามลอยหวีแล้วก็พยายามเดี๋ยวสับแค่บริเวณปลายๆอย่าเพิ่งลงไปลึกนะครับใช่ครับเพราะงั้นผมจะดูฟุ้งเกินไปนะครับตอนนี้เราก็มือเช็คผมว่ามันหนาไหม
ถ้ายังหนาเนี่ยดูส่วนตัวเราจะพี่ก็จะฟุ๊กก็จะลดเนื้อผมด้านในเลยใช่ครับอันนี้เราจะลดความพองมาส่วนที่มันหนามากเกินไปแล้วเวลาเราตัดที่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเอามือเนี่ยค่อยๆเช็คผมตลอดเวลาเรารู้สึกว่าตรงไหนมันยังหนามันเหมือนพี่จับตรงนี้รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันหนาใช่ไหมนี่ก้อนนี่มันหนาพอมันก้อนนี่มันหนาแล้วก็ใช้คอมมอนเซนส์ได้เลยครับตัดขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆลูดแล้วก็เช็คเหมือนเดิมคืออย่าเพิ่งรีบสับอย่าเพิ่งรีบสับใช่ครับอย่าเพิ่งรีบสับมือเราพยายามใช้มือค่อยๆสับค่อยๆเช็คว่าผมอะบริเวณตรงไหนมันหนามันบางมากถ้าเราสับไปแล้วเราไม่ไปสัมผัสเราจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันหนาหรือบางก็เผื่อมันบางไปแล้วเรายิ่งไปสับก็ยิ่งหายไปเลยครับหายไปก็เข้าไปใหญ่นะครับทีนี้ก็เห็นไหมนี่ถุยละถุยเลยทีนี้มาด้านบนกันต่อนะครับนายชอบถุยมากเลยตอนนี้นางแบบสนใจแล้วครับเพราะว่ามีคนมายืนยันว่าด้านหลังด้านบนถุยนี่พี่กุ๊กจะปาดของนี้ใช่ไหมครับก็นางแบบเราจะปาดทางด้านขวานะครับนี่จริงๆความยาวนางแบบนี่ค่อนข้างได้แล้วเนี่ยได้อยู่แล้วครับข้างบนนี้ถ้าจะเพราะว่าในทรงเนี่ยมันจะลักษณะตรงนี้สั้นตรงนี้ยาวใช่ครับนะหลังแรกกรอบทรงเลยกรอบทรงเลยนี่มันง่ายๆแล้วเราไม่ต้องแบบนี่เดี๋ยวขอใช้ตัวเล็กนะนี่อุ้ยมันลุ้งกับลุ้งเลยพี่ตั้มลุ้งกับลุ้งเริ่มจากนี่ก่อนก็ได้เพื่อเชื่อมเดี๋ยวพี่จะสไลด์ประมาณนี้เป็นแนวทะแยงเลยนะครับใช่ใช่เห็นไหมตรงนี้สั้นตรงนี้ยาวการเป็นการสร้างเกณฑ์ผมโดยแบบยกมาแล้วก็ทุบโน้มมาแล้วปุ๊บ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 โน้มมาก็โน้มลงมาได้เลยนะครับใช่ครับก็เกณฑ์ข้างหลังที่เราตัดไปแล้วตัดไปเชื่อมได้เลยปุ๊บไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องยุ่งแล้วไม่ต้องยุ่งนะมันยังดูฟุ้งๆอยู่นิดนึงใช่แล้วก็เลยมาเช็ดด้วยส่วนตัวเดี๋ยวพี่จะออกสักหน่อยนึงจะได้ดูมีความหนามากขึ้นนะครับใช่ครับเพื่อผมมันดูหนาเพิ่มขึ้นลดเนื้อแต่ไม่ต้องเอามากนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะดูแข็งจนเกินไปทีนี้มาไล่ของเรื่องเลยพี่ก็จะมายกแล้วก็ทำเกณฑ์เพื่อที่จะสร้างให้ด้านหน้ายาวด้านหลังสั้นด้านหน้ายาวด้านหลังสั้นด้านหน้ายาวเราทำอย่างนี้น้องเป็นไงบ้างไหมใช่ครับเห็นไหมเห็นเลยพอเราเชิดอย่างนี้ด้านนี่เลยตรงไหนสามารถชี้ไหนชี้ให้ก็ได้ครับเราทำอย่างนี้เป็นไงบ้างครับควรจะเห็นในช่วงตรงนี้ยาวตรงข้างหน้านี้จะยาวด้านหลังจะสั้นกว่านะครับใช่ใช่เราก็ทำอย่างนี้เกณฑ์ด้านหน้าเนี่ยพี่จะไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งเลยพอปุ๊บจะได้ก็พี่จะทำอย่างนี้ก็เป็นการเชิดด้านหน้าขึ้นนะครับเห็นไหมเชิดด้านหน้าขึ้นกดด้านหลังลงก็เป็นพอยต์คัตติ้งไปนะครับคัตติ้งเลยนะครับไปถึงแค่เกณฑ์บริเวณขึ้นกระโหลกที่เราตั้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งด้านหลังนะครับมันจะทำให้เมื่อกี้เราจะไม่ยุ่งกับความยาวด้านหน้าเลยเราจะยุ่งกับแค่เฉพาะความยาวด้านหลังด้านหลังไปต้นไปนะครับเพื่อที่จะเพราะผมในแบบเนี่ยตรงนี้จะสั้นใช่แต่ยาวโอเคทีนี้ก็เราจะมาเช็คด้านข้างเชื่อมเห็นไหมมันจะมีจุดเชื่อมจุดเชื่อมกันด้านข้างจากด้านข้างไปด้านบนมันจะมีตรงนั้นเป็นส่วนเกินแล้วก็ตัดเชื่อมขึ้นไปได้เลยครับเพราะว่าเราปล่อยเนี่ยมันก็จะเกิดผมซ้อนเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์นะครับขอบผมจะได้ดูไม่เป็นก้อนด้วยใช่ทีนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตต่อได้ครับใครมีคำถามอะไรสงสัยนะครับสามารถสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับผมจะเป็นเรื่องทรงผมก็ได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่ายืนก็ได้หรือใครจะมาบอกเล่าสู่กันฟังเรื่องราวต่างๆอะไรกันก็ได้นะครับอ
ำหรับใครที่อยากดูคลิปเป็นไลฟ์สดย้อนหลังนะครับก็สามารถแอด LINE แอดทางด้านหลังได้เลยนะครับเป็น Barber Brain ใช่ตรงนี้ต่อทีนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมา Deep Point Deep Point ครับเพื่อที่จะซอยลดความหนาจริงๆแล้วถ้าตรงไหนที่ดึงแล้วพี่รู้สึกว่าบางแล้วพี่จะไม่สั่นนะแล้วจะมาดูบริเวณตรงไหนที่มันหนาแล้วค่อยมาเล่นแล้วพี่จับตรงนี้เมื่อกี้มันบางเนี่ยตรงนี้จับตรงนี้ผมมันแน่นใช่ไหมแล้วก็ค่อยดีไปเลยนะครับก็วิเคราะห์ช่อต่อช่อแล้วกันนะครับอันนี้เราจะไม่ใช้บางแล้วนะเพราะว่าเนื้อผมเนี่ยถ้าเราสังเกตว่านางแบบหรือว่าลูกค้าเราผมบางเนื้อผมไม่มากเกินไปเราก็ส่วนตัวพี่ก็จะไม่ค่อยยุ่งเนื้อผมกันโดยการใช้กันไกลซอยนะครับเราก็พยายามขย่าแล้วก็เชื่อเพื่อที่จะเช็คผมคือเราค่อยๆตัดแล้วค่อยๆเช็คลายผมไปเรื่อยพยายามมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นบริเวณระหว่างตัดเนี่ยกรอบทรงมันได้หรือยังมันที่พอตัดนิดเดียวแล้วมันได้แล้วพี่ก็จะพอโอเคละทีนี้มาบริเวณด้านหลังครับทางไหนด้านหลังนะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างส่วนตัวพี่ว่าพี่น่าจะจบประมาณนี้มันจะมีช่วงช่วงที่แบบปล่อยๆนิดนึงเมื่อกี้ที่เราเก็บไว้เราเก็บว่าจะเป็นยังไงบ้างก็จะมาเก็บแต่เราจะไม่ตัดให้มันสั้นเกินไปก็ควรที่คุ้มคอนิดนึงครับเราก็จะขออนุญาตลูกค้าก้มคอนะครับเด้งเกรงผมมาแล้วก็ตัดก็เป็นส่วนที่เราเว้นกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพราะถ้าตัดไปเลยก็กลัวมันจะอาจจะแบบว่าเด๋อขึ้นไปใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับใช่ไม่เด๋อก็อาจจะชี้ขอบคุณนะครับคุณธนบดินนะครับบอกว่าดีครับได้ความรู้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจบาร์เบอร์เบนกันด้วยนะครับนี่ก็จะดูกรอบด้านล่างที่เราตัดกันไปครับเมื่อกี้เห็นไหมมันจะมีกรอบทรงใช่เริ่มงานที่เราตัดตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้เลยพยายามนะครับมีสั้นตรงนี้ยาวเหมือนแบบตรงนี้ก็เล็บอะไรเนี่ยได้ดูเมื่อกี้เมื่อสักครู่เลยครับลอยมากระจกแล้วก็มาขัดข้างครับนี่เห็นได้ก็ด้วยความที่เราก็จะตัดเราก็จะถ้ามันสั้นกว่านี้บางครั้งมันอาจจะให้หูมันดูชัดขึ้นมากกว่าเดิมเหมือนบางทีพอเราตัดให้มันเป็นประมาณนี้ครับมันจะช่วยลดเรื่องเงาด้านหลังใบหูได้ดีครับก็ใช้กันไกลซอยตัวนี้ครับทีละจุดพอครับแค่แบบพอพิ้วไม่ให้มันดูเป็นใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่ประเมินแล้วก็รูดไปเลยบางส่วนก็พอจากส้นด้านบนใบหูทีนี้เราก็จะมาใช้สเปรย์เกลือสเปรย์เกลือนี่ก็เป็นใช่ครับเดี๋ยวพี่จะใช้เพื่อที่จะยกโคนผมทำให้เส้นผมเนี่ยมันมีโวลูมเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้กลิ่นหอมไหมกลิ่นหอมกลิ่นหอมด้วยความที่เป็นเซเลนเกอร์บางท่านที่ได้สัตว์มันก็สัตว์นอนได้เหมือนกันใช่ครับพี่เอกวีระพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ตั้มน้องไนท์แชร์ไว้แล้วครับเดี๋ยวมาดูย้อนหลังครับชอบมากทีนี้เราก็ใช้ลมเย็นดีกว่าลมเย็นเลยต้องเป็นการลอกเส้นผมเย็นเลยครับเราก็จะต่อแล้วก็ดึงค่อยๆจับแล้วก็ดึงโคนผมขึ้นมาจับแล้วดึงโคนผมขึ้นมาก็ใช้มือครับน้องเล็กลูกคนเล็กนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะชอบทรงนี้เท่ดีค่ะ
ต้องนำเรฟเฟอเรนซ์ไปตัดแล้วนะครับแบบนี้จริงๆว่าตัดตรงนี้จะมีความเท่ขึ้นมาเลยนะครับนี่เราชอบอ่ะมันมีความแบบฟูๆขึ้นมาหรือเราก็จะมาใช้หมีกระดูกหมีกระดูกก็ได้จัดแต่งมันนะครับโอ้มีคุณชอบชมเท็กเจอร์มันจะเห็นความต่างด้วยนะครับส่วนตัวผมของนางแบบก็จะมีสีตัดกันกับช่วงคนผมด้านในด้วยนี้เราก็จะมาใช้แว็กซ์อีกนิดนึงไม่ต้องใช้เยอะนะครับใช้ประมาณสักนิดนึงพอใช่ครับเพื่อให้มันถ้ามันพอเราพอที่จะมีเอาไว้ที่จะใส่แท็กทำให้จับตัวได้มากขึ้นแล้วก็ดูเห็นความต่างของทรงได้ชัดขึ้นนะครับเราเสร็จแล้วจะได้มีความแบบฟูๆขึ้นมาหน่อยแล้วก็เน้นเท็กเจอร์ว่ามันดูเป็นสไปกี้ไหมได้นะครับก็ดูเป็นสไปกี้ได้ใช่เรียบร้อยค่อนข้างที่จะตามแบบ reference ตาม reference เลย reference เลยนี่สำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะครับก็สามารถหาซื้อได้ทั่วประเทศไทยนะครับใน Top Supermarket แล้วก็ Beautrium นะครับหรือจะแอด LINE แอด Barberbain ด้านหลังไปแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับทรงนี้เท่ครับพี่ตือบอกที่จะเข้ามาใช้บริการร้านตัดผมชายนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าร้านตัดผมซาลอนไม่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าเวลาเขาเข้าร้านตัดผมชายเขารู้สึกว่าเขาจะได้แบบมีความเท่เพิ่มขึ้นแล้วหนึ่งบางทีก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการที่จะได้มาลองเข้าจับได้สัมผัสพิกปุ๊กได้พอได้ลองร้านผมชายรู้สึกเป็นไงบ้างครับแปลกดีค่ะแปลกดีแบบนี้ก็คงต้องใช้บริการครับเป็นป้ายยาเรียบร้อยนะครับวันนี้ป้ายยานะครับวันนี้พี่กุ๊กเป็นครั้งแรกที่ได้มาใช้บริการร้านตัดผมผู้ชายใช่ไหมครับวันนี้เราก็นางแบบเราก็ไม่เคยเข้าร้านตัดผมชายนะครับแต่ว่ามาตัดผมสั้นในร้านตัดผมผู้ชายนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กุ๊กมากที่ให้โอกาสร้านตัดผมบาร์เบอร์นะครับได้มาให้บริการนะครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับร้านตัดผมชายลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้เวลาเจอกับลูกค้าผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับที่ต้องการที่จะซอยสั้นนะครับก็จะเป็นเทคนิคยังไงถ้าสนใจเนี่ยเข้าไปที่ไลฟ์แบบระเบิดนะครับแต่นั้นก็จะมีป๊อปอัพแล้วก็จะมีไลฟ์ตัดผมย้อนหลังก็คือวันอังคารก็จะมีตั้มแฉ่งน้องไนท์นะครับแล้วก็วันพุธก็จะมีบอมอิสรภาพกับน้องกิจนะครับวันศุกร์ก็จะเป็นทีมของ HRBD ของฮาริสนะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นการกลับมาตัดของน้องไนท์อีกรอบแล้วนะครับวันนี้ก็พี่ตั้มก็เป็นทรงสาวเท่นะครับในการซอยผมสั้นเดี๋ยวขอเรียกหมุนอีกรอบนะครับได้ครับแทน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 กดซาวเองด้วยอ่ะโดนลิขสิทธิ์นะไม่โดนนะ15วิไม่เป็นไร15วิ15วิเรียบร้อยไม่เป็นไรก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่กุ้ง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 เด
เราตั้งกฎลาแบบนี้มีกฎเปิดกฎจัดสิ้นได้เลยนะครับถ้าตั้งกฎสิ้นที่ปุ๊บไปเลยนะครับน้องไนท์ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้นี่ชอบมากเลยชอบทรงผมทรงผมนะก็วันนี้มีคำถามจากน้องไนท์มาด้วยถามให้เองครับวันนี้เป็นการถามให้กับคนแทนคนดูนะก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดฝากดูแลทุกคนดูแลตัวเองสุขภาพนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันตัวเองคนรอบข้างลูกค้ารวมถึงคนในครอบครัวนะครับครั้งนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกร้านนะครับที่ช่วงนี้ประสบปัญหาหรือว่าต้องปิดร้านไปเพื่อที่จะหรือว่าบางร้านก็อยู่ในทำร้านที่ต้องกักตัวด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับหวังว่าเหตุการณ์นี้มันจะได้ผ่านไปไวๆนะครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามมาบ๊อบเบรนนะครับofficial เพราะว่าเป็นผมเป็น official ความรู้ในการแบ่งปันความรู้กับผมพี่น้องบัมเบอร์สมุนบัมเบอร์ไทยใช่ครับนะครับวันนี้ผมตั้งแล้วก็ไหนครับขอตัวลาไปก่อนนะครับวันอังคารหน้าจะเป็นทรงไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายพูดถึงเลยครับพี่กดเลยพี่พูดเป็นไงจะสิ้นเลย